สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมพบกับผมครับต้อมแซบครับผมในช่องนูล่าแซบแฟมิลี่ครับเสียงอาจจะหายได้พี่น้องเด้อคุณเสียงก็บ่ค่อยมีเสียงแหบพี่น้องช่วงนี้ก็ห่างหายไปโดนสุขภาพร่างกายก็เสียงพัฒนามาครับช่วงนี้ก็พบกับลูกสาวผมไปก่อนช่วงนี้อาจจะว่าผมหายไปแสนผมไม่ได้ไปหายไปแสนเลยพี่น้องเบิ้งเบิ้งเพื่อนๆทุกคนนะครับใน YouTube เบิ้งเพื่อนๆกินผมก็อยากพี่น้องอันนึงนะที่ผมอยากคือลาบเลือดพี่น้องแต่ผมไม่ได้กล้ากินหรอกครับช่วงนี้ก็นี่มาทดลองในคนครับนี่แดงๆเลยครับกระปุ้นครับผมซุปเปอร์ตีนไก่ครับผมมื้อนี้กระปุ้นนะครับช่วงนี้ก็บ่ได้ห่างได้หายพี่น้องพบกับลูกสาวผมเมื่อกี้ครับก่อนช่วงนี้ครับผมเราเพิ่นเลยรีวิวบรรยากาศบ้านๆนะครับบ้านๆหรือบ้านนอกพุ่นล่ะครับมาครับพี่น้องมาพูดปั๊มทำเพลงพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องกระปุ้นครับผมมาเลยครับโอ้เดี๋ยวผมมือขออนุญาตใส่บ่วงพี่น้องบ่วงตักเส้นไว้พี่น้องเส้นมันก็เนี่ยครับใส่ยังไงเนาะพี่น้องนะครับหมกแดงมาละพี่น้องกินกับปุ้นกับยังน้อยไม่ไหลน้ำปากแต่จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อน้องถึงใกล้พี่น้องกินไก่เนี่ยต้มเปื่อยๆละลายในปากได้ไหมน้องเพื่อนครับครับเดี๋ยวไม่ได้ไปน้องนี่บังครับกินหมูกรอบกินยังช่องยูทูบผมก็อยากกินน้ำอยากกินกินน้องแล้วน้องเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายก่อนช่องก็คดีแซ่บแซ่บพี่น้องมันจะปั้นขึ้นไหนพี่น้องปั้นมวนขึ้นครับมีน้อยจอดลงหน้าตามพี่น้องก็ว่างหวานพี่น้องครับครับหมูขอกันลูกน้องแดงพี่น้องแดงสดยากระปุ่นเป็นน้ำยาป่าเลยพี่น้องยาป่าตีนไก่เจ๊ปลากระป๋องเปรี้ยวเลือดนิดหน่อยแซ่บพี่น้องครับเมื่อกระปุ่นได้อีกพี่น้องเลือดมาละมาเจอเพื่อนๆโดนกันกินฮอดกินฮอดเพื่อนๆพี่น้องก็มีแต่ลูกสาวไทยกับวายไทยเพิ่นก็ต้องคุณเด้พี่น้องเลือกหาเพิ่นเลือกเรียนก่อนนะครับตีมงแล้วมาไทยเลยนะครับมาเล่นกับแมวก่อนอ
สลายหรือเบื่ออยู่ครับตีนไก่เปื่อยๆหน่อยครับก็ปรับเนาะแซ่บได้อยู่เนาะเห็นห้าวเห็นได้เหมือนพี่น้องตามเลยครับหมูน้ำปลากับแสบพี่น้องแสบก็ได้แบบกับน้ำกะทิอ่ะตากล่องเพิ่นมักน้ำปลาผมก็ต้องจำใจเพิ่นคัดใจบ่ได้พี่น้องหอมคัดเพิ่นมักน้ำปลากับต้มเหมือนอย่างกับน้ำต้มน้ำปลาแดกไหมขอบคุณหนึ่งขอบคุณสาวเหรอนี่เนาะขอโทษขอไปแล้วไปหน่อยเอ้ยเหลือมันเปื่อนจังจับเลยไปหน่อยจับทุกอย่างเลยขอบคุณครับจับเลยครับหมูความบนกินใกล้เนาะว่าจะว่าเข้าปากผมเลยครับเพื่อนๆ
คิดแต่ว่าไม่กระดูกหนังทำไม่กระดูกก็เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกิดเป็นหนังโอ้ยแบบหนองปิ่นไก่เปื่อยๆนะครับนี่นะใช้สามหลังแต่ว่าวางหนึ่งก็เปื่อนไปตีนี่พี่น้องกระดูกมันหลายพี่น้องห้าหนามต้องรอกระดูกก้อนเลยพี่น้องอันนี้ผมกลมเงยๆว่าเป็นอย่างไรครับกลมคล้ายกระดูกเอาละบ่าวเดี๋ยวพี่น้องเจ็บหรอนี่จะตามพี่น้องบ้างก็ปวดเรียบเก็บดอกแซ่บครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมนะครับโนล่าแซ่บแฟมิลี่ครับแล้วสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงกำลังด้วยสุขุมสุขคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ